เฮ้มเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม12ชามนะครับท่านผู้ชมครับทุกคนเคยคิดไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่น Minecraft แค่เพียงเล่นบนกล่องจะเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยสงสัยดิก็คือเล่น Minecraft แค่เล่นบนกล่องนะครับผมคือ Minecraft ปกติเราต้องเล่นกันทั่วไปนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดเราเล่น Minecraft เพียงแค่บนกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะแล้วกด Subscribe ไปด้วยนะครับผมนะโหสงสัยดิสงสัยดินี่ฮะเปิดมาผมนี่ก็ตัว Minecraft นะครับผมนี่ฮะเอ้ยดูท่านผู้ชมอ่ะเอ้ยโหเอ้ยไม้มาละเอ้ยนี่ฮะผมตัดไม้ก่อนนี่ฮะเอ้ยจะไม้แล้วผมท่านผู้ชมตัดไม้ครับผมนี่ตัดไม้ครับผมนี่ดูเดี๋ยวคอยดูนะท่านผู้ชมอ่ะอุ้ยเอ้ยกระโดดขึ้นเอ้าเป็นกรรมแล้วผมเอาไม้วางครับผมเดี๋ยวเราทำการคราฟของก่อนนะฮะคราฟเป็นนี่ครับผมอะไรเนี่ยอึ๊บเอ้าคราฟไม่ได้เอ้ยได้สติ๊กมาแล้วผมได้สติ๊กมาแล้วฮะอ๋อเรามีคราฟติ้งเทเบิลอยู่ป่ะอ๋อนี่คราฟติ้งเทเบิลนะผมไม่ต้องคราฟนะฮะนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ต่างๆในไมค์คราฟได้ด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆปิดอินเวนทอรี่ก่อนนะฮะทุบไปนี่ก่อนปึ๊บโดดขึ้นโดดขึ้นโอ้โหดูเล่นลำบากเหลือเกินเล่นไมค์คราฟปกติไม่ดีกันเหรอนี่ไงเฮ้ยท่านผู้ชมฮะผมเจอไม้สปุตไม้ขาวนี่ต้องทุบฮะปึ๊บโอเคทุบโอ้ทุบอย่างนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวเวลาเดินหนีแล้วผมไปฮะท่านผู้ชมไปต่อครับผมโอ้ยโดดขึ้นเออดีแหละแหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทุบตัดไม้ตัดโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฮะเราต้องทำการตัดใบไม้ก็แม่ก็ตัดไม่ได้วะแค่ใบไม้เออตัดได้สักทีใบไม้ตัดลำบากเหลือเกินเฮ้ยลองลงไปใต้ดินแล้วนะผมตัดเจอหินแล้วฮะอันนี้เราจะหินแล้วนะครับผมเราทำการขุดหินกันนะฮะโอ้โหกว่าจะทุบเดินได้แต่ละทีลำบากมากนะฮะลำบากลำบนไม่สนใจโอ้โหทุบเดินไอ้เหี้ยเดินไม่ทุบอย่างเอ้าทำไมทุบเดินโอเคทุบเดินนี่ทุบหินเนี่ยผมทุบหินนะเรามีพิกแอคก็ไม่ใช่หรอพิกแอคน่าจะทุบได้ดินี่เรามีพิกแอคกันนะพิกแอคมาผมพิกแอคอยู่ช่องแรกกันนะทุบเดินไหมเอ้าเดินไหนอ่ะนี่ครับผมเดินมาข้างหน้าฮะทุบหินนะทุบหินนะทุบหินนะโอเคได้หินแล้วเว้ยนี่แหละต้องอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอะทุบเดินก่อนนะผมโอ้โหเฮ้ยนี่เห็นป่ะมันเปลี่ยนเป็นการ์ดด้วยนะครับผมทุบหินโอเคครับผมต่อไปคราฟฮะเราจะได้พิกแอคหินมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหพิกแอคหินมาแล้วจ้าอันนี้คราฟครับผมมาเป็นอึ๊บเป็นโอ๊กนะฮะแต่เรามีของแค่นี้เองเหรอของเรามีโคตรน้อยเลยจริงๆโอเคฮะพิกแอคหินได้มาละเฮ้ยแต่ว่าเกมเล่นในนี้รู้สึกไม่มีของไม่มีอาหารเลยนะวิ่งโอเคขุดต่อไปครับผมท่านผู้ชมขุดต่อไปฮะป๊อปนี่ขุดนี่แต่จะขึ้นยังไงนะดูก่อนดูซิว่าเราจะขึ้นกันยังไงอ๋อขึ้นอย่างนี้กันทุกวันนี้ฮะแล้วก็โดดป๊อปวิธีการขึ้นที่ลำบากเลยวิธีการขึ้นที่ลำบากเลยเกินนะครับผมท่านผู้ชมโอเคแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็ขุดอีกขุดด้านนึงนะแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็ต่อบล็อกครับผมต่อบล็อกฮะอ้าวเราต้องต่อบล็อกมาด้วยเว้ยหรือจะต่อบล็อกได้ปะยังไงอะต่อบล็อกไงต่อบล็อกต้องมีวิธีการต่อบล็อกนะเอ้ยบล็อกมาต่อบล็อกโอ้โหจะต่อบล็อกไม่ได้ด้วยทำไงกับการต่อบล็อกดีคิดก่อนต่อบล็อกไงดีท่านผู้ชมของเราต่อบล็อกยังไงดีครับผมเราควรจะต้องหาทางต่อบล็อกนะท่านผู้ชมนะใหม่ฮึบฮึบต่อบล็อกไม่เป็นไอ้กูคนโง่เลยโอเคกลับดีกว่าครับผมดอกไม้เกะกะดอกไม้เกะกะโอ้โหเดินผ่านดอกไม้เดินไม่ได้คิดดูดิฮึบโอ้ยนี่ฮะต่อบล็อกเอาบล็อกอะไรมาวางบล็อกดินมาวางแทนได้ไหมไม่ได้เหรออ่ะลองทุบใบไม้นี่ดูแล้วก็ต่อบล็อกนี้ได้ก็คือแบบกระโดดขึ้นได้สบายเลยเนี่ยแล้วก็ผ่านไม่ได้เราต่อบล็อกไม่ได้นะฮะไม่รู้ต่อบล็อกไงเฮ้ยหาวิธีการต่อบล็อกไม่ได้ไอ้บ้าฮึบโดดขึ้นได้แต่ต่อบล็อกไม่ได้ไอ้ชิบหายเอ้ยนะฮะเราเดินกลับถอยหลังก็ได้เป็นนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่คือแจ็คสันนะครับผมถอยหลังก็ได้กูไม่ไปก็ได้ถอยหลังก็ได้อะเพ่งเอ๋ยไปไม่ได้ครับผมถอยหลังก็ได้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอฮะเฮ้ยที่บ้านเราครับผมหีบไปด้วยฮะหีบไปเลยเอ๋ยทุบขอได้หีบปะไม่ได้หีบเลยโอเคฮะอันนี้คือบ้านเราเนี่ยครับผมไปข้างหลังก็ได้ทุบเยี่ยมได้มาแล้วเว้ยรู้สึกว่ามันจะได้ของแค่พวกไม้พวกนี้แต่ไม่ได้ของทุกอย่างเนี่ยครับผมท่านผู้ชมเราจะเดินดูนะฮะจนกว่าเราจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าถ้ำนะครับผมเพราะว่าเราอยากได้เหล็กมากเลยครับผมเราจะได้เอาเหล็กมาทำเป็นอุปกรณ์เหล็กสักทีนึงนะฮะเอ้าทางตันมาเนี่ยอ๋อไม่ตันตันมาเนี่ย
น่าจะตันนะฮะผมถึงตรงนี้ก็ทางตันแล้วนะครับผมท่านผู้ชมไม่เป็นไรเรานั่งเราไปทางนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกระโดดกระโดดดึ๋งดึ๋งดึ๋งให้เราเอาชีวิตรอดข้างล่างดีกว่าครับผมใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแล้วมันขุดไม่ได้เฮ้ยไอ้แค่เดินขุดยากขุดเย็นจริงๆไม่เดินขุดยากขุดเย็นขนาดนี้ท่านผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ขุดได้ละนี่ไอ้แค่เดินทำไมขุดยากขุดเย็นขนาดนี้มันจะเป็นโอ้ยแค่เดินกูจะได้คิดกันก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเราทำการสร้างสิ่งเล็กที่เรียกว่าที่ขุดนะฮะที่ขุดอย่างงี้โอ้ที่ขุดที่ขุดอย่างงี้สร้างไม่ได้วะรู้สึกว่าอย่างงี้สร้างไม่ได้นะผมสร้างได้แค่พิกแอคนะฮะไม่เป็นไรครับผมนั่งขุดเดินอย่างงี้ก็ได้อะชีวิตดีๆต้องลงตัวครับผมฮึบทุ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 บปัก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 ไอสัตว์ปักไม่ได้ไม่จะปักไงดิไอ้ยะดูชอบผมเลยเปิดไปชุบดิเอ้ยแต่ดูนี่ดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบว่าทางนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะสามารถเดินไปต่อได้นะฮะนี่เห็นปะรู้สึกว่าแบบมันจะเจนเลยตรงนี้นะครับผมที่แบบว่าสามารถที่เราขุดอะไรพวกนี้ได้นะฮะเนี่ยดูดิโหโคตรเจ๋งอะท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงโอ้โหแบบนี้เจ๋งปะผมเล่นไมค์คราฟในกล่องอะไรพวกนี้นะฮะและข้างล่างนี่ก็คือแบบจะมีพวกโลหะพวกแร่พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเจนเลยตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะให้เราทำการเล่นอะไรนี้ได้นะฮะโอ้โหเป็นไมค์คราฟ 2D ที่เล่นในกล่องสุดยอดท่านผู้ชมเอาใหม่ครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็คือแม่พังเพราะว่าผมไปทุบกล่องทิ้งโอเควันนี้เราเอาชีวิตรอดในกล่องกันใหม่นะฮะว้าวไปเลยคราวนี้เราจะสปีดรันเนอะผมท่านผู้ชมสปีดรันนะเอ้ยดูดิเฮ้ยเห็นป่ะพอผมทุ่งเนี้ยต้นไม้ต้นนี้หายไปด้วยท่านผู้ชมโอ้โหนี่แหละเอ้ยรู้สึกว่าตัวนี้มันจะวิ่งไปด้วยเนี่ยเห็นป่ะฮึบฮึบเป็นไงโอ้โหสุดยอดนี่ฮะสปีดรันนะผมสปีดรันนะแต่ไม่เบิร์นรู้สึกใช้ไม่ได้นะผมคราวนี้เราเลยต้องทำการสร้างอุปกรณ์ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮึบนี่ฮะได้ที่ขุดมาครับผมแล้วไอ้ตรงนี้รู้สึกว่ามีถ้ำนะฮะเราจะลงถ้ำนี้นะครับผมนี่ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นถ้ำใหญ่ด้วยโอ้นี่ไงมีถ้ำจริงด้วยครับผมท่านผู้ชมฮึบไอ้ตรงนี้รู้สึกเป็นน้ำนะโอ้โหเฮ้ยเจอเหล็กได้ครับผมท่านผู้ชมคราวนี้เราเจอเหล็กแล้วนะฮะไม่ก็นี่แหละสิ่งที่ต้องการกูพยายามมานานนี่ที่ขุดถึงไปแล้วผมเปิดมาครับผมคุณเหล็กฮะถามก่อนนี่เราเฮ้ยไม่ได้ว่ะต้องอยู่ใกล้ก่อนนี่แล้วก็ขุดหินนะฮะขุดหินสักขุดหิน9ก้อนนะครับผมนี่แหละฮะผมบอกแล้วกูพยายามมานาน มันช่างเวลาได้สิ่งที่กูต้องการนี่ผมนี่จะครบแล้วมั้งครบละโอเค8อันสร้างเฟอร์นันด์ออกมาโอ้ยเป็นเฟอร์นันด์ว่ะรู้สึกว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะพอเราได้เหล็กว่ะปุ๊บใช่ป่ะเราสามารถทำเป็นที่คุณเหล็กอย่างนี้ได้เลยเว้ยนี่เห็นป่ะฮึบนี่เห็นนะดูเอ้าสร้างไม่ได้ไอเวนแล้วเอ้าเราจะเอาเหล็กมาทำมะเขืออะไรเนี่ยทำอะไรฮะเอาขุดดิ่งก็ได้เว้ยชีวิตเกิดจากการขุดดิ่งนะฮะขุดดิ่งได้ไหมเอ้ยขุดดิ่งได้ไหมเอ้ยไอขุดดิ่งได้ข้างล่างมีโคด้วยเว้ยชอบอย่างนี้ชอบเลยฮะข้างล่างมีโคดีนะดีงามรู้สึกว่าต้องขุด2บล็อกกันแน่เราถึงตัวเราถึงจะลงได้เนี่ยดูดิขุดบล็อกเดียวตัวลงไม่ได้นะฮะต้องขุด2บล็อกตรงนี้มีโคด้วยของท่านผู้ชมขุดเอ้าบักอีกแล้วไปเอาโคก่อนนะฮะโอเคขยับไปใกล้นิดนึงขยับไปใกล้นิดนึงทึบโคนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเวลาเอาโคแล้วผมดูว่าเราเจอเพชรกันมั้ยเราเจอเพชรในกล่องไมค์คราฟกันมั้ยที่โคแล้วเว้ยโคอ๋อโคไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปได้ก็ไม่เป็นไรฉันไม่ง้อหรอกนี่ฮะลงมาข้างล่างต่อผมผมไม่รู้นะว่าไอ้เหล็กมันเอาไปคาอะไรด้วยบ้างนะเหล็กคาอะไรด้วยบ้างถังน้ำหรอเอ้ยได้ถังคาถังน้ำได้ป่ะคาถังน้ำได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าคาที่ขุดไปได้นะฮะหรือว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเจอเพชรใช่ไหมไม่เป็นไรกลับทางเดิมปั๊บไอ้นี่อย่างงี้กระโดดได้ฮึบนี่ฮึบเอ้ยอย่างงี้รู้สึกว่าแบบเหมือนปีนจากพนมเลยนี่ดูดิท่านผู้ชมผมปีนไปจากพนมเลยเห็นปะเหมือนนะนี่ฮึบนี่สองนี้ครับผมขุดอีกแล้วขุดนะปั๊บโอเคนี่ก็ขุดอันนี้ก่อนฮึบเราตักน้ำได้ใช่ไหมเออนี่ไงตักน้ำได้ใกล้เป็นถังน้ำแล้วครับผมท่านผู้ชมก็คือว่าไม่รู้ว่าเราสามารถวางถังน้ำได้หรือเปล่านะแต่ลงมาในเหมืองนี้ผมจะขึ้นยังไงดีต้องมีวิธีการต่อบล็อกฮะจำไม่ได้ว่าต่อบล็อกยังไงเลยต้องมีวิธีการต่อบล็อกแต่ปกติใช้บล็อกไม้ต่อได้ใช่ป่ะบล็อกอื่นไม่ได้ต่อได้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต่อไม่ได้นะ
แต่ว่าใช้วิธีการขุดโอ้โหขุดเอ้ยกาวเอ้ยกาวเวล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 นี่มันกาวเวลโอ้โหเกือบโดนกาวเวลทับหัวตายแล้วเราแหมฮึบโอเคนี่ฮะโอเคกระโดดขึ้นมาครับผมขุดฮะปุ๊บนี่โอ้โหนี่แหละวิธีไมค์ครับเล่นยากนี่แหละฮะท่านผู้ชมโอ้โหไมค์ครับเล่นธรรมดาก็ยากแล้วเล่นบนกล่องยากกว่าเดิมยากกว่า 3-4 เท่านี่โอ้โหเฮ้ยแต่เราลองมาทุบบ้านนี้ดิอยากเห็นบ้านหายเหมือนกันขอดีเราขึ้นมาก่อนนะฮะหานะขึ้นได้ชีวิตก็จะแฮปปี้นะผมฟูลฟิลถูกเติมเต็มด้วยความแฮปปี้ปุ๊บปุ๊บนี่ฮะครับปุ๊บปุ๊บนี่โอ้โหเฮ้ยบ้านบ้านบ้านจะบ้านแล้วจะบ้านแล้วนี่เฮ้ยเรามาถึงบ้านแล้วเว้ยเลยทุบบ้านกันฮะเฮ้ยไปไอ้ดูนั่นบันไดหายด้วยเฮ้ยมาดิครับมาดิครับนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วผมจอมทำลายล้างนี่นี่ปุ๊บเฮ้ยอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเป็นบล็อกไม้สามารถต่อได้เว้ยต้องเป็นบล็อกไม้เท่านั้นนะฮะถึงสามารถต่อได้บล็อกอื่นน่าจะต่อไม่ได้ท่านผู้ชมฮะดูดิบล็อกไม้เนี่ยบล็อกไม้คือต่อได้เว้ยให้เราเดินได้เก็ตละเข้าใจแล้วครับผมโอเคปุ๊บป่ะไปดีกว่าผมว้าวๆๆ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 
ับแบบว่าเล่นในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยผมท่านผู้ชมฮะก็ฝากทุกคนนะครับผมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะแล้วนี่คือตัวละครมาค้าของเรานะผมที่เล่นอยู่บนกล่องนะฮะถ้าเกิดเราฆ่าตัวละครทิ้งจะเป็นยังไงเอ่ยอยากรู้เหมือนกันตัวละครไม่อยู่อะตัวละครก็อยู่ดิอ๋อตัวละครจะขยับไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าตัวหมายค้าเราตายไปแล้วนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะก็แปลกใหม่ป่ะถ้าถือว่าแปลกใหม่คิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ leave a like and subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์ subscribe ด้วยนะครับนะถ้าคุณชอบใจนะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย